ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับ Galaxy Tab S7 และ Tab S7 Plus นะครับที่ได้เปิดตัวมานะครับในต่างประเทศนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคนะครับแล้วก็ข้อดีต่างๆนะครับแล้วก็ราคานะครับของTab S7 แล้วก็ Tab S7 Plus นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับครับ Tab S7 นะครับมีหน้าจออยู่11นิ้วนะครับเป็นจอแบบ LTPS นะฮะ LCD นะครับ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับ 8,000 มิลลิแอมนะครับ45วัตต์นะครับสามารถดูวิดีโอต่อเนื่องได้15ชั่วโมงนะครับ CPU ที่ใช้นะครับเป็น Snapdragon นะครับ865พัทนะครับแรมนะครับของเครื่องนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับแรม6จิกนะครับหน่วยความจำ128นะครับแรม8จิกนะครับหน่วยความจำ256นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ 6S นะฮะตัวเก่านะครับผมครับกล้องหน้านะครับจะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังจะมี2ตัวเช่นเดียวกันนะครับ3ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อันต้าไวด์5ล้านพิกเซลนะครับครับจะใช้ระบบปฏิบัติการนะครับ Android 10นะครับครอบด้วย One UI นะครับน้ำหนักของเครื่องนะครับอยู่ที่498กรัมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Tab S7 Plus นะครับ Tab S7 Plus นะฮะจะมีหน้าจออยู่ที่ 12.4 นะครับเป็นแบบ Super AMOLED นะครับมี Refresh Rate อยู่ที่120 Hz แบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับ45วัตต์นะครับดูวิดีโอต่อเนื่องได้14ชั่วโมงนะครับจะดูได้น้อยกว่าแท็บ S7 นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นกับหน้าจอที่ใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของ CPU นะครับใช้เช่นเดียวกันก็คือ Snapdragon นะครับ865พัทนะครับแรมนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะมีในส่วนของ 6GB นะครับหน่วยความจำ128นะครับแล้วก็ 8GB นะครับหน่วยความจำ256นะครับส่วนกล้องนะครับจะมีกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลนะครับอันต้าไวนะครับวิดีโอนะครับสามารถถ่ายได้ 4K 30เฟรมเรทนะครับครับระบบปฏิบัติการนะครับก็จะใช้ Android 10นะครับครอบด้วย One UI นะน้ำหนักอยู่ที่575กรัมนะครับตัวนี้ก็หนักกว่าตัวนั้นนิดนึงนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เป็นสิ่งที่เอามาแข่งกับ iPad Pro 11นิ้วนะครับหรือ iPad Pro 12นิ้วนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของแนวนอนนะครับนะภาพจอภาพนะครับไม่ได้เป็นแบบสมส่วนแบบ iPad Pro นะครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับว่าจะเอาแบบแนวนอนนะครับหรือว่าจะเอาสมส่วนนะครับก็ลองเลือกดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อดีนะทั้ง2รุ่นนะครับที่เขาพัฒนามาจากTab S6 นะครับว่า Tab S7 มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันครับครับข้อดีนะครับก็สามารถนะฮะชาร์จไวนะครับได้ถึง45วัตต์นะครับเพราะว่าแบตมันเยอะนะครับ 8,000 มิลลิแอมป์กับ10,000มิลลิแอมป์นี่ก็โหเยอะเหมือนกันนะครับแล้วทั้งหน้าจอนะครับก็เป็นแบบ120เฮิรตซ์นะครับก็ทั้งคู่เลยนะครับผมว่าเฮ้ยมันดีทำให้การภาพต่างๆนี่ไหลลื่นดีโอเคเลยนะครับครับแล้วทำได้ทั้ง3หน้าจอก็คือสามารถเขียนนะครับดูหนังฟังเพลงนะทำงานได้เลยทั้งบนหน้าจอเดียวกันนะฮะได้ทำงานได้ทั้ง3หน้าจอเลย S Pen Note นะครับสามารถจดข้อความอัดพร้อมกับอัดบันทึกวิดีโอได้นะครับก็ข้อความที่เราเรียนไปหรือว่าจะทำงานไปพูดไปปุ๊บก็จดไปด้วยในตัวได้เลยนะครับผมว่าดี S Pen นะครับสามารถนะฮะกดลบได้ในปุ่มของ S Pen นะครับสามารถกดลบได้ในนั้นเลยเขียนไปแล้วก็สามารถกดปุ่มแล้วก็ลบได้เลยลบข้อความที่เราไม่ต้องการได้เลยนะครับครับแล้วก็สามารถนะครับถ้าหน้าจอปิดอยู่ก็สามารถกดหมดเร่งด่วนก็คือดึงปากกาออกมานะครับสามารถเขียนบนหน้าจอได้เลยโอเคเลยสำหรับตอบโจทย์คนที่ต้องการเอาไว้เขียนงานเลยนะครับครับแล้วในส่วนของการแก้ไฟล์งานต่างๆนะครับสามารถรองรับการแก้ไฟล์งาน PDF แล้วก็สามารถแก้ไปแล้วสามารถส่งได้เลยดีเลยนะครับผมว่าสำหรับคนที่เอาไว้ใช้ทำงานนะฮะหรือว่าส่งงานให้กับอาจารย์ต่างๆนี่ผมว่านักศึกษาก็โอเคเลยนะครับหรือว่าเป็นอาจารย์นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้แล้วก็ทำงานได้สะดวกไหลลื่นเลยนะครับครับในส่วนของการเขียนถ้าเราเขียนเอียงหรือว่าแกล้งเขียนเอียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถแก้ไขในตัวโหมดนี้ได้เลยผมว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับบางคนลายมือไม่เหมือนกันนะครับเขียนสวยเขียนไม่สวยหรือเขียนเอียงหรือไม่เอียงในสามารถก็แก้ไขในตัวนี้ได้เลยนะครับครับสุดท้ายนะครับก็สามารถเชื่อมต่อนะครับกับมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นหูฟังนะครับหรือว่าปากกาคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กต่างๆนะมือถือหรือมือถือนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับไร้ขีดจำกัดเลยผมว่าดีเว้ยสามารถทำให้อุปกรณ์นะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็ตรงตามที่เราต้องการนะครับก็เป็นสิ่งที่น่า
ลองดูหน้าตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันครับว่าแต่ละรุ่นมีราคาอะไรบ้างนะครับครับในส่วนของราคานะครับแท็บ S7 แบ่งออกเป็น4รุ่นนะครับก็จะมีในส่วนของแรม6นะครับหน่วยความจํา128 Wi-Fi นะครับราคาอยู่ประมาณ 25,900 นะครับแรม6นะครับ128นะครับ LTE นะครับราคาอยู่ที่ 28,900 นะครับแรม8นะครับหน่วยความจําอยู่ที่256นะครับราคาอยู่ที่ 29,500 นะครับแล้วก็แรม8นะครับ256นะครับ LTE นะครับราคาอยู่ที่ 32,500 บาทนะครับครับในส่วนของแท็บ S7 Plus นะครับจะแบ่งออกเป็น4แบบเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีในส่วนของแรม6นะครับหน่วยความจํา128 Wi-Fi นะครับราคาอยู่ที่ 33,200 นะครับแล้วก็แรม6นะครับ128 5G นะครับราคาอยู่ที่ 4,600 บาทนะครับแรม8นะครับหน่วยความจํา256 Wi-Fi นะครับราคาอยู่ที่ 36,200 นะครับและก็ตัวสุดท้ายนะครับแรม8หน่วยความจําอยู่ที่256นะครับ 5G นะครับราคาอยู่ที่ 34,500 บาทนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะครับว่าราคานะครับที่ของยุโรปนะฮะเข้ามาไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เขาก็คาดการว่าราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องรอดูนะครับวันที่21สิงหานะครับว่าเข้ามาที่ไทยแล้วนะครับราคาจะเป็นยังไงนะครับราคาก็พอๆกับ iPad Pro เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองทำคลิปนะฮะในส่วนของราคาเปรียบเทียบราคานะครับ iPad Pro นะฮะ iPad Pro 11นิ้ว12นิ้วนะครับหรือแท็บ S6 แท็บ S7 นะครับเปรียบเทียบกันดูว่ามันน่าซื้อน่าลองใช้ไหมนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทำคลิปตัวนี้ออกมานะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ